ส่วนของร้านนะครับจะเป็นกุ้งเจ็ดสีใช่ค่ะกุ้งเล่นหมดแล้ววันนี้จะเป็นกุ้งเจ็ดสีได้ถ้าเจ๊เล่นที่ไม่ตันก็จะสั่งได้ได้ค่ะได้เลยเนี่ยเขาด้วยก็ได้นะคะขอบคุณอาหารทะเลทั้งหมดที่ได้มาที่ลูกค้าเห็นตอนนี้อันนี้มาจากทะเลค่ะแล้วก็ส่วนกุ้งมังกรนี้จะเป็นจากกระชังด้านหน้าไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเมนูต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูคนของต้องไปถ่ายกับพี่หญิงคือแถวนี้ก็จะไม่มีชาวบ้านไม่ค่อยเลี้ยงกันค่ะจะเป็นฝั่งหมูอีกข้างเลี้ยงเป็นกุ้งลายเสือก็ไหวนะคะเมนูที่บ้านอย่างอื่นถ้าสมมติไม่เป็นเมนูเป็นพวกซีฟู้ดก็จะมีเป็นน้ำผักกุ้งเสียบปลาผักแน่นๆเลยค่ะแล้วจะเป็นต้มส้มปลามะม่วงอันนี้เลยครับซึ่งแตกต่างจากแกงส้มแกงส้มเป็นหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นแกงปูค่ะอันนี้เนื้อปูล้วนๆเลยแกงที่อื่นจะเป็นแกงกับโหไอใบชะพลูแต่สุดเกาะยาวเขาจะแกงกับใบโหระพาค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับหมี่อัญชันอย่างอื่นก็จะมีเป็นปลาคบปลากระพงทอดราดซอสน้ำปลาเยิ้มๆจะเป็นเนื้อฟิลเล่ค่ะเนื้อล้วนๆเลยเป็นจานไม่มาเป็นตัวจับประมาณนี้แล้วก็มีเมนูหมึกน้ำดำอร่อยมากหมึกน้ำดำด้วยน้ำดำด้วยแล้วก็จะเป็นกุ้งทอดผัดเกลือค่ะอันนี้จะเป็นเมนูยอดนิยมที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งกันแต่ลูกค้าที่เมนูก่อนก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวให้น้องรุ้งสั่งนะครับแล้วพาพิตตี้มาทานอย่างเต็มอิ่มนะจัดไปครับผมก็ตอนนี้ฝนกินเสร็จฝนคงตกขี่มอเตอร์ไซค์ขับนะฮะเช่ามอเตอร์ไซค์มานะครับครับอันนี้ก็เป็นเมนูต่างๆนะครับก็กินแปลกๆนะฮะจากเอาเลยดิไม่กินอะไรก็จัดไปฮะโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวรอดูอาหารมานะครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า